สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cat Tat Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูเจ้า Back Window ต้นนี้นะครับเป็นต่อกราฟต่อรูปผสมเนาะนะครับนี่ดูนะครับหมุนตัวโชว์ก่อนผมเห็นว่าวันนี้ผมหยิบมานะครับแล้วต่อเขาแบบเหมือนฟรีบๆนะครับเดี๋ยวผมก็เลยจะพาทุกท่านมาดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับทำไมตอนแรกเขาต่ออวบมากครับทำไมเขาต่อเล็กลงนะครับเราก็จะมาหาคำตอบกันนะครับวันนี้ดูแต่ต้นเขาก็ยังยอดเดินอยู่นะครับยอดเดินหน่อกำลังออกเต็มหมดเลยนะครับแต่ว่าทำไมเขาฟูบไปก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เราก็จะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับกล้องไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนเราจะมาถอดถุงดำออกครับเนี่ยถุงดำออกดูดิลากเป็นไรนะครับลากก็ประมาณนี้แต่ยังหาลากที่เป็นปมไม่เจอนะครับเจอนี่ลากเป็นปมอยู่ลากนึงนะครับลากเป็นปมเจอลากเดียวนะครับดูระบบลากยาวมากนะครับสาเหตุผมว่าน่าจะมาจากนี่นะครับหนึ่งก็คือลากเป็นปมนะครับหลักๆเลยต่อลูกผสมนะครับที่ฟูบลงแต่นี้เขาก็กำลังจะฟูบนะครับแต่ยังไม่ฟูบไม่เยอะถ้าแบบฟูบเยอะเลยครับแบบลากเป็นปมเยอะๆเลยเขาจะผอมเลยนะครับผอมบางทีรับน้ำหนักหัวไม่ไหวนะหัวโค่นไปเลยครับเพราะต่อเขาผอมแล้วไม่มีแรงนะครับอันนี้เขาก็ดูผอมแต่ก็ยังแบบไม่เท่าไหร่ยังพอดีแบบถ้ามองในรูปเหมือนจะอุบก็ยังแบบไม่อวบแต่ก็เป็นปกตินะครับแต่ถ้าความรู้สึกของผมมันเคยอวบมากกว่านี้ก็เลยถอดให้ชมนะครับถอดให้ชมนะครับอันนี้ก็เจอปมนะครับปมนะครับปมเดียวนี่เจอปมเดียวนะครับส่วนรากอื่นก็ยาวอยู่แต่รากฝอยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่แบบเล็กๆนะครับแต่มีแต่รากใหญ่ๆที่ยาวๆอย่างนี้นะครับน่าจะมาจากอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผอมๆน่าจะมาจากดินนะครับดินเราที่เราใช้นานแล้วนะครับดินก็คือไม่มีอาหารแล้วก็คือเขาดูดอาหารไปหมดแล้วนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนดินนะครับทุกๆประมาณ 6-8 เดือนเปลี่ยนดิน1ครั้งนะครับเปลี่ยนดิน1ครั้งเพราะว่ากระบองเพชรเขาดูดอาหารไปนะครับดูดอาหารไปเลี้ยงต้นหมดนะครับเราก็ได้เวลาแล้วนะครับตัดแต่งรากนะครับตัดแต่งรากนี่ผมจะตัดแต่งรากก่อนตรงนี้จะได้เห็นพร้อมๆกันยังไงดีผมถนัดซ้ายด้วยนะครับเห็นไหมหน้าอย่างนี้นะอุ้ยอันนี้ก็ไม่คมซะแล้วนะครับไม่ค่อยจะเข้าแล้วนะครับจริงๆต้องมีอุปกรณ์ที่แบบคมๆนะครับอันนี้ไม่คมผมใช้ดึงเอานะครับอาจจะมีข้อเสียนะครับต้องใช้คมๆนะครับประมาณนี้นะครับกิบๆออกให้หมดเลยนะครับเหลือไว้นี่เล็กน้อยนะครับ 1-2 เซนอันนี้ก็ยาวอยู่อันนี้ออกอีกสักหน่อยนี่ฮะทิ้งไว้อันนี้เอาออกประมาณนี้ครับ 1-2 เซนพอนี่จากยากลากยาวๆเหลือเท่านี้นะครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ให้แผ่แห้งนะครับแผ่แห้งประมาณ3วัน4วันนะครับแล้วแต่เราจะสะดวกวันไหนก็มาปลูกได้นะครับหรือทิ้งไว้1สัปดาห์ก็ได้นะครับหรือถ้าท่านใดรีบๆก็2วันก็พอแต่จริงๆก็ทิ้งนานๆก็ดีเหมือนกันนะครับแผ่แล้วได้แห้งสนิทนะครับอันนี้เราก็รอให้แผ่แห้งเนาะแล้วลงปลูกได้เลยนะครับลงปลูกปกติได้เลยนะครับแล้วเราก็รดน้ําพอปลูกเสร็จก็รดน้ําได้เลยนะครับรดน้ําได้เลยพอแผ่เขาแห้งไปแล้วนะครับเก็บไว้ในที่แสงแดดลำไรแสงแดดอ่อนๆสัก1อาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาออกมา
นะครับรับแสงแดดใต้สแลนนะครับจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ใต้สแลนยาวๆได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสวนของผมเลยผมก็ปลูกแล้วก็เอาไว้ใต้สแลนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็โตนะครับเขาปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านใดครับกลัวน้องไม่ปลอดภัยนะครับก็ปลูกแล้วเก็บไว้ที่แดดอ่อนๆน้ำไร้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ต้นเขาฟีบไปกว่านี้เพราะเราตัดรากไปแล้วไม่มีหาอาหารอีกแล้วนะครับต้องรอจนกว่าจะออกก็ประมาณ 7-14 วันนะครับเขาจะใช้รากแบบรากอ่อนๆก่อนนะครับถ้า1เดือนเมื่อไหร่ก็รากก็เริ่มเดินดีแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บไว้แผ่แห้งนะครับก็มาอธิบายเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องตอลูกผสมนะครับที่ปลูกกันแล้วส่วนใหญ่ต้นมันฟีบลงนะครับจะได้มีวิธีแก้กันนะครับโอเคนะครับถ้ามีอะไรสอบถามหรือสงสัยอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมกัปตันนะครับพร้อมมาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนการลงคลิปได้เลยเจอกันอีกที EP หน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย